สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องสลาย่านะคะเติมไปเปิดไฟวันนี้มีหยังตีน้ำเงี้ยวของคนเหนือหัวตะเห็ดแล้วนะคะหัวตะเห็ดแล้วพักกลับนี่ง่ายๆพักกลับของเขาถั่วงอกต้นหอมผักชีแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็กระหล่ำนะคะที่ขาดบ่ได้ก็คือกระเทียมเจียวแห้งนะเราเป็นคนกินเผ็ดตรงนี้อ่ะนี่พริกทอดของโปรดนะคะบ่ได้เอาคลิปลงโดนบักคักเพราะว่าหยังยากถึงไก่คริสต์มาสหาแลนซื้อของควรให้เด็กหน่อยเป็นสารตาจำเป็นนะคะนะมาเด้อพี่น้องพ่อแม่พี่น้องมาเด้อใส่เลือดหมูตีนไก่กระดูกอ่อนน้องอยากลงหรือเปล่าเต้นโอ้ยเร็วๆยวนเกล้าเออไปเปิดเอาลงไปยากค่ะนี่สิล่ะตั้งตาเห็นเปิดประตูในน้องยากแข็งตาเห็นนี่แหละค่ะมาเด้อบัดนี้มาเด้อโอ้ยจ้าโอ้ทานหมดเลยแซ่บขันคนน่ะธรรมดานี่จังตัวนี่มันบ่กินเผ็ดเนาะถูกคือเขาใส่พริกป่นเข้าไปแล้วพริกป่นนี่พริกนี่เผ็ดสุดยอดนะคะเนาะแต่นี่ก็คือแบบว่าเป็นคนกินเผ็ดนะมะเขือนี่มะเขือเทศนี่ใส่ออกไปน้อยๆสินะคะแซ่บมะเขือเทศมันหน่อยมันเห็นรสชาติกลมกล่อมเพราะยังเพราะว่ามันสมจังหน่อยสิมีเสียงหลุดเบิ้นน้นน้ำจากหน่อยเด้อหลุดเบิ้นน้นสามีไปเล่นกอบมามันเมื่อยเออย่างออกหอนมืออันนี้อันนี้บ่ใส่บ่ใส่มือหรอกนะคะบ่หมกผิดกว่านะมาเด้อเลือดหมูจริงๆอ่ะใส่เลือดหมูบ้านเขาเนี่ยมันแสบเลือดหมูที่มันนุ่มๆเนาะค่ะเนาะเลือดหมูบ้านเขานี่เขาจะเฮ็ดเป็นแบบบดสุกไม้เขามาต้มเองเป็นหุ่นมันอ่ะมีที่เห็ดบ้านยาน้ำเงี้ยวจมูกสุกกระดูกอ่อนแล้วแล้วอยากใส่ตีนไก่ต้มไปพร้อมกันให้มันเปื่อยพอดีแห้งพอดีไผพอดีมันเนาะค่ะเนาะเร็วบัดนี้ต้มไปโดนๆเท่ากับตำเครื่องร้อนกับตำใส่กับปีหมกพริกทอดกระเทียมหัวหอมแดงตำเข้ากันแล้วเท่ากับไปผัดใส่กับหมูสับนะคะผัดใส่กับหมูสับเสร็จปุ๊บเขาก็เอามะเขือเทศเขานี่ที่หั่นไว้เตรียมไว้น่ะลงเอาไปผัดพอหนังมันเหี่ยวน้อยๆบ่ต้องให้มันเละนะคะแล้วเอาลงหม้อเลยเอาลงหม้อจมอย่าให้บ่ต้องให้แบบว่ามันละลายไปกับน้ำแล้วค่ะมะเขือให้มันเหี่ยวซะเนี่ยเนี่ยแล้วสิเอาเขาไปเบิ่งไกลๆมันเหี่ยวซ้ำนี่นะคะเนาะเหี่ยวซ้ำนี่เพราะ
มันคือมันเนี่ยมันเฮียแทงโดยสายกลมๆมันจะออกสมๆจักหน่อยบ้านเฮาน่ะเขาอุปกรณ์มันเป็นอุปกรณ์พวงไม่ใช่น้ำเงี้ยวบ้านเฮาน่ะหาบ่ยากลงทุนบ่หลายพักนี้สิบ่ายนี้สิหมดละบ้านเฮาค่ะหมูเลือดมาพริกก็มีในคั่วอยู่แล้วจะอยู่เผ็ดเงี้ยวให้เผ็ดนี่มันก็ลงคุ้นหลายแล้วก็อ้วนพร้อมอ้วนพออย่างเตียเพราะว่ามันมีทั้งเลือดกับเลือดหมูมีทั้งน้ำมันแล้วมาผัดทั้งเตียงไก่ทั้งหมูสับเสร็จเนื้อเป็นคนหมักเสร็จนี้เส้นมีเฮ็ดใส่น้ำเหนียวแซ่บกว่าขนมเส้นแซ่บมื้อได้กินโดนแล้วผัดพร้อมบักเกลือเสร็จตึงเนี่ยยังไงตักให้หมดน้ำให้หมดครับเดือดปรุงเลยได้แล้วค่ะก็ต้องปรุงอะไรปิดแก๊สเลยนั่นแหละขนมน่ะบ้านเขาใส่ลงไปเครื่องปรุงธรรมดาใส่เกลือใส่ขนมใส่รสผงชูรสทำนี่เหรอคะใส่ตอนหาผักชีใส่แห้งหอมสูตรนี้สูตรเยื่อของน้ำปังสีบอใส่ไหนครับสีบอใส่ถั่วเน่าหรือว่าดอกงิ้วเนาะค่ะเป็นคนมามากมันแสบมันอยู่ที่ฝีมือเองเนาะค่ะแสบบ่ตื่นมันตื่นกับนั้นตีมันอยู่ที่ฝีมือเฮาว่าเฮาเห็ดแสบบ่กับตีสีมาตะบานหมดแล้วมีตาเหลือใบเท่เท่ไม่เอาลูกกับปีตาเหลือใบวาเซียนเผ็ดน้ำพริกกับปีหาในกับโมมีสิมาตั้งหลายปุ๊บที่แท้จะคล้องกินหมดแล้วโอ้ชิมน้องไงอันนี้เอาเส้นมาหลายเน้นพักเส้นมีขันเฮาใส่หลายน้ำมันเส้นเฮาหนาบวมมันอืดเนาะน้ำตื่นสองหนาบวมตาตุ่มนี่นะมีแต่ของอ้วนเส้นมีนี่ก็คือเป็นแป้งทุกอย่างอ้วนหมดหอมเครื่องยุ่งเทพเห็นงานเย็บผ้าร้านยุ่งผ่านขายน้ำเงี้ยวถั่วยิ้มผ้าถั่วละ20บาทเป็นคนเหนือนะคะกินทุกมื้อกินได้ทุกมื้อเลยเช้าเที่ยงตอนบ่ายบ่หมดจะยังออกไปกินอีก
ถ้าตอนเป็นเช้าเป็นสาวซ้ำหน่อยเหตุงานแถวเจริญนครแต่แถวอ่ายอยู่ซ้ำนี่เหรอเด้อค่ะแบบเนี้ยมารายงานตัว10กว่านาทีแล้วเข้ามาอยากกินน้ำนะคันห้องออกขีบเหงามันหลวดยากไม่รู้มันเป็นยังไงสงสัยกิกมันบ่พอกิกกับใบบ่พอจังไหนมันคือกิกใส่เมมโมรี่กิกใส่ไมค์นะคะ iPhone 7หาซ้ำนี่เลยเด้อค่ะขอบคุณทุกคนที่เขามาชมขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามขอบคุณทุกคนที่เขามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อจ้าน้องสไลย่าชาแนลเด้อค่ะขอบคุณเอาขนมจันทร์มาเลย